กระมิดกระเมียนจังเลยเจ้าทำไมอ่ะใจเย็นๆแม่กาลกินีกาลเกตทำไมวันนี้เรามาในลุคนี้ล่ะคะก็วันนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคของอโยธยาคือเราเนี่ยก็ยกมาแบบว่าเป็นตลาดเหมือนแบบตลาดเก่าซึ่งก็จะย้อนยุคหน่อยๆเจ้าค่ะลองเป็นแม่กาลเกตภาคแบบเมืองสองแควไม่ฉันเป็นแม่นางกาลาโร่กาลาไปก่อนแล้วพวกเราต้องไปรักษาตัวแล้วกาลาไม่คือวันนี้เนี่ยเราจะย้อนยุคหน่อยๆคุณขาซึ่งเนื่องจากว่าเราต้องบอกเลยว่ากระแสของละครเรื่องบุพเพสันนิวาสเนี่ยโอ้โหมันดังกระหึ่มจนตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการออกบูธบูธทรัคหรืออะไรก็แล้วแต่ตลาดอะไรตลาดต่างๆเขาย้อนยุคแต่งตัวแบบนี้ไม่ใช่แค่การแต่งตัวไงแต่วันนี้เนี่ยมันรวมไปถึงอาหารต่างๆที่เขาคัดสรรมาแล้วจัดออกมาในรูปแบบของย้อนยุคด้วยโบราณวันนี้เนี่ยเราทั้ง4คนเนี่ยประจํา4ร้านแต่ว่าคนที่จะตัดสินเนี่ยไม่ใช่พวกเราเพราะไม่งั้นเราต้องตีกันเองแน่นอนถูกต้องเพราะทุกวันนี้เราก็พูดกันจะไม่รู้เรื่องอยู่แล้วใช่ค่ะคนที่จะมาตัดสินนั่นก็คือคุณโมดนะคะวิศรุตนั่นเองค่ะน้องมดด้วยความที่ฉันเก่งนามสกุลเธอฉันไปหมดแล้วปล่อยมืออเจ้ามากงนี้ได้ไหมอยากให้มาเราแต่งตัวนักจอยนักคุณอะไรคะเราแนะนำตัวเองดีกว่าจ้ะโมสครับวิศรุตหิมรัตครับผมรอดแล้วรอดแล้วหิมรัตจังเลยอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไม่ได้เลยเป็นแม่หญิงอย่ามาชะม้อยชะม้ายชายตาหน้าขาวหน้าลำคาญพ่อจอยกระแสเป็นยังไงบ้างคะพ่อจอยจ๋ากระแสดีมากครับผมดีมากดีมากทั้งกระแสละครแล้วก็กระแสเกี่ยวกับนักแสดงทุกคนที่ออกเรื่องนี้แบบว่าใช่ไหมดังเรียกกันหมดทุกวันนี้เขาเรียกเราน้องโมสหรือว่าเรียกเราพ่อจ้อยเขายังไม่รู้จักชื่อจริงๆผมเลยครับเขาก็เรียกแต่พ่อจ้อยแต่พ่อจ้อยน้องจ้อยอ่ะน้องจ้อยแล้วไก่ยาไก่ยาวันมีไก่มาไหมมีไก่ไหมเฮ้ยทำไมเราบีบไปที่บรรทัดแล้วไม่เสียงออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่กันเหมือนตอนนี้เรากำลังจะถลงอะไรน้องใจเย็นๆยืนอยู่ตรงนั้นดีแล้วไก่ขนาดพอดีเลยน้องเหลืองน่ารักน้องเหลืองเหลืองตามชื่อเลยไอ้เหลืองเพราะว่ามันออกมาจากข้างหลังใช่ไหมมันเลยเหลืองใช่คุณไม่รู้ว่าเห็นดึงออกมาแล้วน้องถามจริงๆเวลาไปไหนมาไหนอ่ะเจอคำถามนี้บ่อยไหมไก่อะจ๊ะไก่ไปไหนจ๊ะถามเดินเข้ามายังไม่ถามผมขอถ่ายรูปอะไรเลยถามละไก่อยู่ไหนนี่ไงไม่แล้วทำไมรู้ไหมตอนเนี้ยมันแรงถึงขนาดว่ามีผู้หญิงอะตัดเอาหน้าตัวเองไปใส่ไก่ที่จ้อยอุ้มอยู่อะมีคนมาสมัครแบบมาเป็นแบบคนดูแลสมัครมาใกล้ชิดเยอะไหมจ๊ะอ๋อแบบว่าทำงานกินข้าวอะไรอย่างนี้เหรอครับไม่ใช่เราชอบแบบเราชอบมันมีโปรโมชั่นนี้หรอนี่ถ้าอยากจะทำงานกินข้าวเนี่ยช่วงหน้าพวกพี่มีร้านอาหารให้จ้อยเลือกเลยนะผมรออยู่ครับอยากจะทานแบบไหนจะคาวจะหวานจะฝรั่งหรือว่าไทยแบบดั้งเดิมมีเลือกหมดเลยชอบแบบไหนอะก็ต้องเล่ามาซีอย่างนี้เลยจ้าเดี๋ยวไปเกียมเรือก่อนไม่ต้องเชียร์เราเดินไปก็ได้เดินไปหรอช่วงหน้านะคะเดี๋ยวให้จ้อยเนี่ยจะเลือกตามแบบว่าร้านอาหารที่จ้อยชอบและโดนใจแน่นอนแต่ก่อนจะบอกเลยว่ากลมกล่อมสักครู่จะอ๋อเจ้า